านเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบายสามโมคุยข่าวโมบายสามโมหอยนางรมสดเจ้าเด็ดหาดจอมเทียนใส่เครื่องจุใจขายดีวันละ100กิโลพายปลานิลขนมไอเดียใหม่สร้างรายได้จากปลานิลตกใสสาวสุรินทร์เพาะหมากเตี้ยขายออนไลน์ยอดปังเดือนละเกือบล้านพบกับสุวิทย์สุทิประภานิรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยขโมงบ่าย3โมงพบกันวันสำคัญนะครับก็คือว่าวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมคือวันพระราชสมภพนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ครับค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะเป็นวันหยุดวันแรกแล้วก็จะเริ่มหยุดยาวเป็นลองวีคเอนด์ได้ไปเที่ยวกันค่ะพระราชศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันหยุดวันนี้เราเลยนำเสนอเรื่องดีๆกันค่ะโอ้นะครับใช่ครับนี่นะบังเอิญนะครับได้เจอแฟนรายการหลายท่านบอกว่าได้ดูข่าววันหยุดของคุยขโมงบ่าย3โมงแล้วบอกว่ามีความสุขว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพาไปหาความรู้การทำมาหากินแล้วก็ไปกินต่อไปเที่ยวต่อไหว้พระไหว้เจ้าด้วยใช่แล้วหน้าตาก็ไม่เคร่งเครียดด้วยปกติเราอ่านข่าวฆ่าแกงกันนี่ก็จะน่าเครียดวันนี้ยิ้มยิ้มกันได้ตลอด1ชั่วโมงจากนี้นะคะแล้วก็มีช่องทางการทำมาหากินไงในยุคข้าวย่างหมากแพงแบบนี้จะทำยังไงให้ปลอดจากการยากจนปลอดจากโควิดกันได้นี่เขาทำไร่ทำสวนกันคุณจะพาไปไหนล่ะคะพาไปกินก่อนกินเรื่องใหญ่นะครับโอ้โหไปกินข้าวปุ้นน้ำหนัวมีเสน่ห์ครับเพราะว่าเป็นข้าวปุ้นนั้นสูตรเด็ดของพี่น้องชาวเวียดนามและก็ปัจจุบันนี้เป็นพี่น้องชาวภูไทยบรรพบุรุษเป็นคนเวียดนามอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมถือว่าเป็นหนึ่งเดียวถ้าไปอำเภอเรนูนครหรือไปจังหวัดนครพนมนี่ต้องไปกินให้ได้นะครับราคาก็ถูกอย่างที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับอันนี้ใครไปที่เรนูนครจะต้องไปสักการะครับก็คือว่าพระธาตุเรนูนครดูภาพมุมสูงใช่ครับความอุดมสมบูรณ์ของพี่น้องตรงเนี้ย อยู่กันมายาวนานนะเพราะฉะนั้นความร่มรื่นไม่ต้องห่วงนะครับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นคนชนบทครับแต่ที่บอกว่าเป็นเสน่ห์มากที่สุดคือไปตรงนี้ครับนอกจากไหว้พระธาตุแล้วยังไปรำลึกถึงครูบาต่างๆนะครับที่เป็นบรรพบุรุษนะของที่บอกว่ากู้บ้านกู้เมืองให้กับพี่น้องชาวเวียดนามแต่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราบุกเข้าไปที่ร้านข้าวปุ้นหรือร้านขนมจีนชื่อดังครับของคุณป้าปัจจินคันธจันทร์คุณป้าอายุ68ปีแล้วครับคุณป้านี่นะชาวบ้านเรียกติดปากว่ายายจินครับกำลังทำเมนูสุดเด็ดให้ท่านผู้ชมดูเลยนี่เป็นข้าวปุ้นครับหรือขนมจีนแต่บีบด้วยมือสดๆนะครับจานต่อจานที่เห็นภาพนี่ก็คือใส่แพ็คไปเรียบร้อยถ้าจะนั่งกินตรงนี้ก็ได้หรือจะเอากลับบ้านก็ได้ความสวยแล้วก็ความอร่อยอยู่ที่ไหนครับเสน่ห์ครับคุณยายจินบอกเลยนะครับว่าขนมจีนที่นี่ทำจากแป้งข้าวเหนียวแบบเนื้อแน่นๆของพี่น้องชาวชุมชนในชนบทภาคอีสานครับเอาเสิร์ฟด้วยข้าวปุ้นน้ำอะไรบ้าง มีอยู่3น้ำครับมีอะไรคะก็คือว่าน้ำยาหรือน้ำนัวภาษาอีสานนะครับนี่นะแล้วก็น้ำกะปิแล้วก็น้ำปลาร้าครับโอ้โหน้ำนัวที่ว่านี้เริ่มต้นเท่าไรครับ10บาทเท่านั้นเองถึง20บาทจะมีขายด้วยนัวไหมครับดูน้ำก็ได้แล้วที่น่าสนใจเป็นเสน่ห์ก็คือว่าผักครับผักไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือผักลวกก็ได้เอามาจิ้มครับราคาเท่านี้เต็มปากเต็มคำ
โดยเฉพาะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการส่งเสริมโดยนะคนในจังหวัดนั่นเองนะครับบอกว่าพี่น้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เรนูนครนั้นบรรพบุรุษนะครับก็คือว่ามาจากเวียดนามเยอะครับเพราะฉะนั้นจะหน้าตาสวยผิวก็ขาวผิวก็สวยอยู่แล้วปัจจุบันเรียกนะเรนูนครว่าเป็นถิ่นภูไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับถิ่นภูไทยการแต่งเนื้อแต่งกายนี่ก็รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับเสื้อของประจินใส่ก็เป็นเสื้อแบบภูไทยเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าไม่ได้กินก็แล้วแต่นะครับจะถือว่าไปไม่ถึงที่เรนูนครแต่โอ้ยผมอยู่ที่ทางภาคเหนืออยู่จังหวัดเชียงใหม่นู่นผมอยู่ภาคใต้สุดนะครับอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สุดจะได้กินอย่างไรตอนนี้มีแพคเกจิ้งครับทำเป็นแบบแห้งเรียบร้อยนะครับออกมาส่งทั่วประเทศสมมติว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับต้มน้ำร้อนขึ้นมานะครับลวกไปปั๊บนะครับก็เส้นก็ออกมาก็เหมือนเดิมนุ่มหนึบหนับเหมือนเดิมโอ้มีโอกาสต้องแวะไปทานนะครับอุ้ยเข้าใจทำนะคะตอนนี้ใครก็อยากขายของกินแหละเพราะว่าคนก็ต้องกินต้องใช้พอขายของกินก็ขายง่ายค่ะแต่ก็ไม่รู้จะขายอะไรลองมาดูวิธีการขายแบบนี้ค่ะแนวคิดอย่างนี้ขายอะไรแบบนี้ใครๆก็ชอบคุณสุวิทย์ก็ชอบครับอะไรขายหอยค่ะหอยอะไรต้องถามต่อก่อนนี่นะอ้าวคุณไม่ได้ชอบทุกหอยเหรอคะชอบเป็นบางหอยชอบของยำก็อย่างนี้หอยนางรมค่ะนี่ชอบเลยแต่ที่นี่ที่เด่นที่เด็ดที่สุดคือเครื่องแน่นแน่นมาดูกระถินซะก่อนกระถินมาเป็นไร่เลยค่ะหอยนางรมลุงบอยป้ารัฐค่ะขายที่ถนนชายหาดจอมเทียนพัทยาหน้าร้านแฟมิลี่มาร์ทนี่ต่อแถวกันอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยลูกค้ามายืนรอยาวยาวคิวแบบนี้กว่าจะได้กินบางคนไปจากกรุงเทพไปรอทานหอยของลุงบอยป้ารัฐถามว่าเขามีอะไรดีอ่ะหอยนางรมมันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่หรอมันก็เป็นของโปรดของคนที่ชอบอาหารทะเลอยู่แล้วนะคะแต่ที่นี่เขามีเคล็ดลับต้องกระซิบดังๆบอกเลยว่าเขาไม่ห่วงเครื่องคุณดูเวลาเขายำมากเขายำยำจริงๆจังๆนะคะหอยนางรมบางทีเขาให้ไปก็มีกระถิ่น 2-3 ยอดกระเทียมเจียวนิดหน่อยแล้วก็เอาไปทำกินเองอันนั้นมันไม่สะใจลุงบอยป้ารัฐรู้ค่ะว่านี่คือปัญหาว่าคนบางคนเขารู้สึกว่ามันไม่ถึงเครื่องแล้วมันคาวบางคนก็ไม่อยากทานแบบนั้นเลยจัดเต็มเลยค่ะวิธีการทำของเขาก็คือทำน้ำยำแซ่บมากเลยดูสิโอ้โหเอาไปยำเอาเป็นว่าไม่มีคาวไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับค่ะกระเทียมเจียวใส่เข้าไปโอ้โหมองไม่เห็นหอยเลยเอากินปากใช่ไหมโอ้โหนี่วิธีการขายแบบนี้ทำให้คนติดใจค่ะเพราะว่าเครื่องไม่ห่วงเลยแล้วขายไม่แพงขายชุดละ100 150 200เท่านั้นมีพี่คนหนึ่งค่ะมาจากกรุงเทพขับรถบ่าย2มาถึงนี่4โมงมาร้านนี้มาเข้าคิวอย่างเดียวแล้วก็จะกลับค่ะเขาบอกว่าอร่อยจริงๆหาทานที่ไหนก็ยากฝากบอกถึงคนที่อยากจะทำค้าทักทำขายแบบนี้นะคะว่าถ้าคนอื่นเขาทำแล้วก็เหมือนเขาจะขายยังไงจะขายให้ดีนี่แหละค่ะเป็นวิธีการสร้างจุดขายเนาะเออนี่น้ำยำเขาแบบโอ้โหแซ่บมากแล้วก็ไม่ห่วงเครื่องขายไม่แพงนะคะถามว่าป้ารัฐหรือว่าป้าสุรีรัตน์เนี่ยทำไมถึงมาขายหอยนางรมแบบนี้ป้ารัฐบอกเมื่อก่อนก็ไม่ได้ขายหอยแล้วค่ะขายอย่างอื่นแต่เผอิญน้องสาวแกะหอยขายก็เลยไปได้หอยสดๆมาเลยมาคิดว่าจุดขายก็คือต้องทำการยำให้มันสะใจทำโชว์เลยค่ะทำให้เขาติดอกติดใจขายดิบขายดีเปิดตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปของทุกวันนะคะถนนชายหาดจอมเทียนหน้าแฟมิลี่มาร์ทตำบลนาจอมเทียนสัตหีบชลบุรีค่ะโอ้ยอยากกินนะน้ำลายไหลเลยนี่คุณสุวิทย์ดูน้ำลายสอคือวิธีการทำของเขามันเรียกแขกจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขายของทานนะคะอย่าไปงกอย่าไปห่วงเครื่องแล้วทำโชว์เลยคนยืนรอคิวใช่ไหมครับเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับเอาบ้านเราแต่ละพื้นที่มีเสน่ห์ต่างกันครับอย่างพี่น้องทางภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังอย่างเงี้ยมีพืชบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะประจำอำเภอนี้ประจำอำเภอนี้นะครับเอามาสร้างจุดขายเลยเอามาทำประเภทที่บอกว่าน้ำดื่มครับยกตัวอย่างอะไรบ้างเหรอเป็นพืชบอกว่าพืชสมุนไพรแดนใต้เราจะไปดูนะครับที่ร้านกาแฟชื่อว่าโบทานิกคาเฟ่ครับนี่โบทานิกคาเฟ่ร่มรื่นครับอยู่ที่บ้านของคุณชุดารัตน์นี่ครับนินอุดมศักดิ์นี่นะเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้นะครับเปิดอยู่ที่จังหวัดตรังครับโอ้วัตถุดิบนะครับท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ตรงนี้เอามาโชว์ให้ดูครับมี2 อย่างก็คือว่าทับทิมครับ
ทับทิมแล้วก็มะนาวดูภาพไปด้วยนี่นะมาอันแรกนะครับเมนูที่เรียกว่าอัญมณีต้นจากนะครับมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่บ้านโต๊ะเมืองตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังแหล่งเดียวของจังหวัดตรังนะครับที่ปลูกน้ำหวานจากใบจากได้นี่นะแล้วเอามาผสมกับน้ำทับทิมสดใช่ไหมครับเห็นไหมโรยเข้าไปด้วยนะครับเมล็ดทับทิมด้วยรสชาติมีกลิ่นหอมหอมน้ำตาลด้วยแล้วก็หอมความกลมกล่อมของน้ำทับทิมคั้นเองนะครับโอ้โหหน้าตาดีมากครับแก้วละ85บาทไปตีนี่นะโอ้โหปรากฏว่าของดีในพื้นที่คนไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับเมนูที่2กำลังหันอยู่ตรงนี้เห็นยินไหมครับมะนาวธรรมดาเหรอแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าปลูกได้ที่นี่ที่เดียวมะนาวชื่อว่าสีทองดำเลมอนครับเลมอนทีนี่นะเป็นนะครับเป็นมะนาวนะครับกินได้ทั้งเปลือกปลูกอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาคิดใหม่นะครับก็บอกว่าเมื่อมันกินมีได้อยู่ที่อำเภอเดียวอยู่ที่หมู่บ้านเดียวนี่นะจะหาวิธีมันทำมูลค่าเพิ่มยังไงบ้างครับก็เลยว่าในเมื่อเปลือกมันกินได้อยู่แล้วครับนี่นะเอาเปลือกนี่ก็ไปเชื่อมก็ได้หรือจะกินสดๆก็ได้แล้วบีบน้ำมะนาวนะครับใส่ประเภทชาเข้าไปแล้วก็ข้างบนก็มีประเภทที่บอกว่าเปลือกมะนาวนะครับที่บอกว่าเชื่อมมาแล้วแล้วก็กินเข้าไปด้วยดูดเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหแก้วละ75บาทเห็นไหมครับนี่นะบอกว่ายกมือนี่นะคือวัตถุดิบนะครับมีอยู่ในพื้นที่ที่เดียวนะครับจากบ้านโต๊ะเมืองเห็นไหมวิธีการไปเอาบอกว่าเอ๊ะน้ำตาลจากใบจากมันเป็นยังไงบ้างครับใบจากของพี่น้องประชาชนขึ้นอย่างนี้ครับนี่นะต้องเด็ดเป็นภูมิความรู้ของชาวบ้านด้วยไปตัดชึกอย่างนี้ครับแล้วก็เอาน้ำที่บอกว่าน้ำตาลจากใบจากจากเอาไปรองนะครับโหแล้วก็มาทำทุกเนี่ยเหมือนกับต้นตาลอย่างเงี้ยกว่าจะได้มีอยู่ที่เดียวนะแล้วไปผสมนะครับเอามาคั้นด้วยมาต้มใส่ด้วยนะครับแล้วไปใส่น้ำกะทิอย่างเงี้ยมันเป็นเสน่ห์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้กับคนที่บอกว่าเออบ้านฉันก็มีอะไรแปลกๆด้วยฉันจะทำอย่างไรบ้างนี่เขาคิดผลิตทำน้ำสมุนไพรจากวัตถุดิบท้องถิ่นขายนี่ครับยอดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเพราะเรามาจากจันทร์เลยเหมือนตาลเหมือนมะพร้าวอย่างนี้ครับอันนี้ร้านอยู่ที่ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับใครไปก็ต้องไปดูนะอันซีนเลยนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยสำหรับคนที่อยากจะปลูกอะไรใหม่ๆสนับสนุนเลยค่ะรีบคิดรีบทำอินทผลัมตอนนี้ไปทั่วใช่ไหมโอ้ใช่อุ้ยแล้วแพงค่ะกิโลละ200บางที่บางสายพันธุ์กิโลละ1,000บาทแต่บางคนไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินเพราะว่ามันแพงไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าเอาตรงๆดิฉันยังไม่เคยกล้าซื้อเลยนะคะก็เพราะว่ามันแพงแต่คนใจถึงมีค่ะเจ้าของสวนท่านนี้บอกว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมเลยกินไปก่อนไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อไงที่ร้านนี้หรือว่าสวนนี้ค่ะสวนอินทผลัมโฟกัสโดนัทขายกันแบบนี้เลยแขวนเกลื่อนไปหมดเลยลุงดำรงศักดิ์บอกว่ามาชิมก่อนให้ชิมฟรีทั้งที่กิโลละ200กิโล300 500 1,000ชิมฟรีไปก่อนทุกคนชิมไม่มีใครไม่ซื้อหรอกค่ะเพราะมันอร่อยมากติดใจและที่สำคัญที่นี่จังหวัดยะโสธรนะพื้นที่6ไร่ค่ะอินทผลัมเต็มไปหมดเลยปลูกมาตั้งแต่ปี2559 3ปีผ่านมาปุ๊บโอ้โหออกลูกเต็มไปหมดตอนนี้คนก็ดีอกดีใจว่านี่คือความหวังใหม่หรือเปล่าเนี่ยทั้งกินทั้งถามใช่วิธีการปลูกของลุงค่ะถ้าเกิดลุงปลูกสำเร็จมีองค์ความรู้ไหมเผื่อจะคุยกันเอาไปปลูกที่สวนตัวเอง6ไร่เท่านั้นนะคะยังได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้ลูกค้าติดต่อมาทาง Facebook ด้วยคุณลุงก็บอกว่าดีใจมาเยี่ยมมาชมมาถามมาชิมกันได้หมดทั้งนั้นใครชอบซื้อกลับบ้านชิมแล้วไม่อร่อยก็บ้วนเม็ดมันทิ้งตรงนี้เลยไม่ต้องเอาไปค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเห็นไหมทุกสายพันธุ์มันสวยงามจริงอ่ะยังไงก็ต้องซื้อค่ะไม่ซื้อลูกก็ซื้อต้นพันธุ์กลับบ้านไป คุณลุงบอกว่าต้นพันธุ์ที่ขายดีที่สุดก็คือสายพันธุ์บาฮีเนเยื่อค่ะกิโลละ300 500แต่บางกิโลที่มันสวยมากๆหรือว่าเป็นช่อสวยๆพันนึงนะคุณสุวิทย์นะครับที่เห็นแดงๆนะครับชื่อว่าพันธุ์เบรนนี่คุณรู้จักเออนี่ครับเบรนนี่ครับอร่อยมากแล้วก็เรื่องเหลือนี่ก็คือว่าบาฮีนี่โอ้โหคุณสุวิทย์นี่ก็รู้จริงแล้วนอกจากนั้นคุณลุงดำรงศักดิ์บุญกล้ายังบอกว่าเข้า Facebook ไปเลยไปพูดคุยกันองค์ความรู้เหล่านี้ดีนะคะเกษตรกรเราจะได้มีรายได้มีสายพันธุ์อะไรแปลกๆมีความรู้ดีใช่ครับถ้าอยากจะไปดูนะครับเรื่องของอินทผลัมที่เจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ้าแรกเลยคือ
จ้าของโกหลักนะครับอยู่ที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ไปได้เลยสิงหาคมนี้ออกแล้วครับผลผลิตนี่นะดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปต่อจะพาไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อุ้ยคุณนี่ก็โรแมนติกเหมือนกันนะสุวิทย์วันหยุดแล้วครับเดี๋ยวมาครับBOCare ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลแก๊สกระป๋องแม็กเฟรมมั่นใจได้มาตรฐานมอกมีคุณภาพใช้งานคุ้มค่าเรื่องความปลอดภัยไว้ใจยูโนการ์ดเซอร์วิส17ปีกับทีมงานมืออาชีพการันตีด้วยคุณภาพปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยคำโน้มบ่ายสามโมงคุยคำโน้มบ่ายสามโมงร่มบุญญาแห่งราชันเรื่องบรรเจิดปวงราชเทิดปกเกสีจักกรีสมัยร่มการุณอุ่นอาบล่าเกลือกฟ้าไกลสถิตมั่นกลางดวงใจไทยประชาปรมราชสมภพคำรบสวัสดิ์จำรูนจรัสเฉลิมพระชนมพรรษาชนมายุยืนนิรันดร์ขวัญพาราพระศกซ้องนบราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.รวมพลังคนไทยรวมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราไทยในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ยิงสดตรงจากประเทศอินโดนีเซีย30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมทางทีสปอร์ต7สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราใช้เทพไทยที่มีฟูออไรด์เป็นยังไงบ้างครับช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะมีฟูออไรด์ด้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิดพิศาลให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวยาเพียแคม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 ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลทุกความทรงจำรีบกินข้าวเถอะลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบิ๊กซีฉลอง29ปีดึงราคาหยุดโลก Hell's Blue Boy น้ำหวานเข้มข้นเพียง49บาท Head and Shoulder Shampoo ซื้อ1แถม1ช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที200บาทและบิ๊กซีมินิช็อป300บาทรับส่วนลด50บาทถึง31กรกฎาคมนี้รีบมาเลยที่บิ๊กซีคุยคำโน้มบ่ายสามโมงคุยคำโน้มบ่ายสามโมงลินเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันนะคะวันหยุดจะได้ไปถ่ายรูปไปเที่ยวกันให้สนุกสนานนะคะกับลินจือมินค่ะลินจือมินเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพสนใจติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02 111 7878ของแท้ต้อง
กล่องสีทองเท่านั้นค่ะครับสุขภาพดีแล้วครับไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อย่างที่บอกไปไง อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนี่เองครับไม่ได้ไกลนะน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ว่านี้เป็นน้ำผึ้งจากชนโรงหรือผึ้งจิ๋วมิ้นจิ๋วมิ้นตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กๆนี่นะนี่ครับตอนนี้เป็นการศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคุณนิวัฒน์นิติกาญจนาครับลงพื้นที่ไปดูการเลี้ยงผึ้งโรงหรือผึ้งจิ๋วนั่นเองครับโดยชาวบ้านได้เขาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยนะครับเป็นศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ผู้เลี้ยงผึ้งพื้นเมืองแล้วก็ชนโรงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีที่คุณแมนรัฐทิติธนากุลนะครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่11ตำบลบ้านคาเป็นประธานครับท่านผู้ชมกำลังดูภาพอยู่ตรงนี้เป็นวิธีการเลี้ยงผึ้งโรงหรือผึ้งจิ๋วนะครับผึ้งจิ๋วเนี่ยก็คือต่างจากผึ้งใหญ่ผึ้งใหญ่ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันต่อยคนนี่นะมันจะมีไลนะครับแล้วมันก็จะมีพิษด้วยเนี่ยนะมันก็เจ็บครับมีเหล็กในแต่ประเภทว่าชนโรงนะครับไม่มีเหล็กในหรอกนี่เป็นบ้านชนโรงเห็นไหมครับนี่นะเป็นกระบอกเป็นปล่องอย่างนี้วิธีการก็คือว่าไปซื้อรังมาก่อนครับรังไม้นี่นะประมาณสัก350บาทพอซื้อรังมาโจก็ตั้งฐานให้รังอยู่นะครับคล้ายๆกับบอกว่าศาลพระภูมินั่นเองสุดท้ายนะครับกล่องนี้ก็คือว่าเจาะรูเข้าไปครับเจาะรูเป็นกลมๆไม่เห็นนี่นะชนโรงก็จะบินเข้าไปทำมาหากินนะครับแล้วก็บินออกบินเข้าไปในโรงนะครับบินเข้าไปบ้านของเขาแล้วเขาก็จะมีการนี่นะคายน้ำออกมาครับก็คือว่าเป็นน้ำผึ้งจิ๋วนั่นเองประมาณสัก 2-3 เดือนเปิดออกมาอย่างนี้แล้วเขาก็ดูดน้ำออกมานี้ได้เลยครับแต่ถ้าสมมติว่าการทำมาหากินอยู่บริเวณนี้อยู่ใต้ต้นไม้ไผ่ร่มรื่นเนี่ยครับนี่นะไปกินใบไม้ไผ่ไปกินน้ำเลี้ยงไม้ไผ่หรือแม้กระทั่งเห็นไหมครับพี่เขาอธิบายให้ฟังว่าโลกกว้างที่ว่านี้นะปลูกนะครับสารพัดต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยไอ้ตัวชนโรงมันก็จะไปทำมาหากินนะครับสุดท้ายมันก็เอามาเป็นน้ำผึ้งให้กับตนเองหลากหลายครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้มาจากไหนครับได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีเลี้ยงชนผึ้งที่ว่านี่ครับเลี้ยงชนโรงที่ว่านี่นะครับนะเท่าไปขายเหรอกิโลละ900บาทน้ำผึ้งมันหายากแพงกว่าน้ำผึ้งธรรมดาแล้วเขาจะไปส่งต่างประเทศด้วยอินเตอร์มหาวิทยาลัยนี่แหละครับไปนี่นะแต่ถ้ายกรังขายยกรังไปเลยนี่นะรังละ1,500 บาทเห็นไหมครับชันรงหรือผึ้งจิ๋วตัวเล็กๆไม่เป็นพิษเป็นภัยได้เปิดดูได้นะครับนั่นก็คือว่าย้ายมันแล้วตรงนี้ต่อยอดครับให้ลูกหลานเราเรียนหนังสือวิชาผึ้งจิ๋วนี่5โรงในพื้นที่ด้วยสร้างมูลค่าให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยดีมากเลยครับดีนะคะนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าตัวมันเล็กๆน่ารักแบบนี้แล้วต่อยไม่มีเหล็กในด้วยชื่อชินรงค์น่ารักบ้านก็เล็กๆน่ารักค่ะครับไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เสร็จแล้วอย่าให้เสียเที่ยวไปขึ้นสวรรค์กันนะคุณสวรรค์ที่ไหนอะชั้นไหนคุณเลือกได้เลยดาวดึงพาคุณสวิตไปขึ้นสวรรค์แต่ก่อนที่จะขึ้นสวรรค์แน่นอนค่ะต้องไปวัดก่อนอ๋อครับไปวัดกันนะคะที่นี่เหมือนสวรรค์เลยใครไปก็บอกทำไมมันสวยที่วัดสวนมณฑรค่ะมีน้ำตกมีลำธารมีทุกๆอย่างหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดวังม่วงนั่นแหละวัดนี้นะคะมีคนไปเที่ยวไปสักการะด้วยกุหลาบแดงค่ะไปสักการะครับหลายๆสิ่งมงคลแต่ตอนนี้ที่จะฮิตที่สุดหรือว่ามีคนสนใจมากที่สุดคงไม่มีอะไรเกินองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในสุพรรณบุรีนะคะมีคนไปไหว้เยอะแล้วก็นำดอกกุหลาบสีแดงเทียนสีแดงไปให้ท่านค่ะเพื่อที่จะขอพรนะคะที่วัดพังม่วงวัดพังม่วงแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่คนเชื่อว่าเป็นวัดที่เหมือนสวงสวรรค์ค่ะแล้วก็มีสวนเนี่ยค่ะสวนมณฑรสวนที่บอกว่าเป็นสวนที่เป็นสวรรค์จริงๆค่ะนี่สวรรค์มีอะไรบ้างคุณคิดว่ามีน้ำตกมีนางฟ้าครับโอ้โหคนที่ไปกับคุณนั่นแหละค่ะเป็นนางฟ้าแล้วคุณสุวิทย์นี่มีทุกๆอย่างที่เหมือนกับสวนสวรรค์แล้วมีการปล่อยไอออกมาเหมือนกับอยู่ในสวงสวรรค์จริงๆเหมือนไอน้ำให้มันดูแบบสวยงามได้เสียงน้ำเสียงลำธารไหลมีบ่อปลาและแนวคิดแบบนี้ค่ะเป็นแนวคิดที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่มาทำบุญสุขกายสบายใจเนาะเวลาไปทำบุญเราก็สบายใจอยู่แล้วม
ีต้นไม้ใหญ่20ชนิดค่ะต้นไม้เล็กๆเป็นร้อยชนิดเลยที่นี่อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะใช่วัดพังม่วงนะคะกับสวนมณฑรที่วัดนี้ค่ะวัดพังม่วงเนี่ยคนที่เข้ามาก็จะเห็นว่าแหมจุดเด่นก็เยอะเหลือเกินนะคะวัดก็สวยสวนก็สวยค่ะจนมีพี่คนนึงบอกว่าผมมาจากสวรรค์เลยนะมาจากนครสวรรค์ยังไม่มีวัดแบบนี้เลยต้องมาสุพรรณค่ะตอนนี้หยุดยาวเรียนเชิญไปเที่ยวกันนะคะที่วัดนี้มีของที่น่าสนใจเยอะมีของมงคลมีสิ่งต่างๆที่เราจะไปเช็คอินไปโพสต์ Facebook แล้วก็ร่มรื่นดูยังไงก็ไม่เหมือนวัดนะ คุณสวิทดูเหมือนสวนดูเหมือนสวรรค์อย่างที่เขาบอกค่ะครับนี่นะแหมนะครับดูแล้วอยากตกสวรรค์จริงๆเลยนี่นะขึ้นเถอะค่ะขึ้นสวรรค์ตกเอาไว้ไปตกนรกนะคะคุณสุวิทย์อยากทั้งตกสวรรค์แล้วก็เยอะอยากทั้งตกทางก้าวสารด้วยนะหลายคนนี่นะชอบละสิสบายเลยตกพูดถึงก้าวสารนะครับทำมาหากินอร่อยๆถูกปานนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มรักขวัญใจนักศึกษาทำไมบ้าเป็นขวัญใจนักศึกษามันอร่อยแล้วราคาถูกนี่นะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพร้านนี้อยู่ที่บริเวณมุมถนนธรรมวงศ์สวัสดิ์6เลยวัดศรีสวัสดิ์ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไข่มระชื่อว่าศรีนครเตารสเด็ดครับซุปเปอร์ยังไงล่ะครับเจ้าของคุณนิรุตโคตรเสนาบอกว่าเมื่อก่อนนะครับผมทำมาหากินอยู่กรุงเทพมาเยอะชีพเยอะกระเป๋าครับแต่โควิดมันแรงครับหนีดีกว่ากลับไปอยู่บ้านเกิดไปศึกษาวิชาหาความรู้จากญาติพี่น้องในการก๋วยเตี๋ยวไก่มระที่ว่านี้เสน่ห์อยู่ที่ไหนครับพี่เขาบอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับน้ำตุ๋นนี่นะเอามาจากโครงไก่แท้ๆทั้งล้วนๆครับไม่มีหมูเลยนะเพราะว่าคนไม่กินหมูก็เยอะใช่ไหมครับนี่นะนอกจากนี้นะครับเมนูขึ้นชื่อตีนไก่ข้อไก่เลือดไก่แม้กระทั่งเนื้อไก่เห็นไหมครับโหยคนกินนี่เยอะเต็มครับนักศึกษานะครับชอบมากเลยเพราะว่าชามใหญ่เบอร์เรอ40บาทแต่ตอนนี้ขอขึ้นเป็น45เพราะว่าทุกอย่างแพงหมดเลยที่สนใจชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าผักไม่อั้นคุณจะกินผักอะไรสดๆเลยครับเติมได้ตลอดเลยแม้กระทั่งน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสน่ห์ของคนทำนะครับที่บอกว่าใส่ใจเห็นไหมครับนี่เนี่ยผักครับมะระผงระพาแล้วก็ถั่วงอกอย่างเงี้ยอยากจะเติมเมื่อไหร่นะครับเติมไปเลยอิ่มไม่พอเหรอครับเอาต่ออีกให้ทั้งหมดเลยมีหนำซ้ำเห็นกล้วยไหมครับกล้วยน้ำว้าห้อยเอาไว้นี่นะกล้วยอยู่ที่บ้านเขาปลูกไว้เยอะนี่นะเอามากินเลยครับท่านกินก๋วยเตี๋ยวมาราเสร็จนะครับอยากจะกินของหวานเหรอเด็ดกล้วยมากินกินเข้าปากเลยเรียบร้อยโอ้ดีเหมือนสมัยโบราณเนาะมีกล้วยแขวนดีกับสุขภาพด้วยค่ะอาหารคาวไปแล้วไปกินอาหารหวานกันบ้างพาไปกินโรตีค่ะแต่โรตีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่เคยเจอแน่เลยโรตีกบโรตีงูโรตีนกค่ะไปดูว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะทำไมของพวกนี้มันอยู่ด้วยกันได้งูกบนกมาอยู่กับโรตีได้ค่ะบางหมีขายโรตีสุกเกษมค่ะในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็จัดหนักจัดเต็มก็อยากขายให้โลกจำทุกคนจำด้วยนี่มีโรตีแบบลาวาด้วยนะสูงตระหง่านเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างกระทะแบบนี้ค่ะร้านโรตีสุกเกษมเนี่ยเป็นร้านรถพ่วงธรรมดาเนี่ยพ่วงข้างนะคะแล้วก็ทำให้มันดูมีเอกลักษณ์คนจะได้สนใจเพราะว่าพี่อนุวัฒน์เจ้าของร้านเขาเป็นวัยรุ่นอายุ29ใช่ไหมสุกเกษมร้านปังโรตีร้านบางเขาบางหมีโรตีภูเขาไฟค่ะพี่อนุวัฒน์บอกว่าอยากจะให้นักศึกษาเขาจำได้ว่าโรตีที่นี่มันเท่มันอร่อยมันเจ๋งกว่าที่อื่นยังไงก็เลยทำให้มันเป็นรูปต่างๆค่ะเดี๋ยวเขาดูจะปั้นขึ้นมาเป็นรูปนะคะที่ขายดีก็โรตีไข่ดาวปกติโรตีกับไข่ดาวเนี่ยไม่เคยเจอกันหรอกค่ะพี่นำมาพบกันอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยเอามาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาโรตีมาล้อมๆมันก็ไปกันได้ค่ะโรตีงูโรตีกุ้งโรตีนกก็มีนักเรียนก็ชอบมากเลยเวลาสั่งทีก็เอ๊ะ คนไม่เคยมาก็ตกใจว่ามีแบบนี้ด้วยหรอนักเรียนเขาบอกว่าที่นี่ทั้งอร่อยทั้งราคาถูกแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะวันนึงมีแป้งโรตีที่ทำขายในโรตีงูกำลังจะขึ้นรูปขึ้นร่างแล้วนะคะท่าทางจะเหมือนงูมากขายตั้ง400ก้อนขายได้วันละ 5,000 6,000 บาทค่ะปกติโรตีเนี่ยอาจจะขายได้หลักร้อยแต่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดทำให้มันน่าสนใจให้โลกมันจำให้คนพูดถึงกี่เท่าไหร่ก็ขายหมดค่ะเนี่ยเหมือนงูเลยนะเหมือนงูเลย ก็ใช้เวลาประดิษฐ์ประดอยนานนิดนึงแต่ก็คุ้มค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ดึงดูดลูกค้าก็ทำโรตีให้มันจดจำกันไปอย่างนี้ไหมโอ้ยครับนี่กินหมูด้วยนะโอ้ยขับเท่นี่นะ มันอยู่ที่เสน่ห์ด้วยการคิดด้วยนี่นะก็นี่แหละค่ะวันนี้เอามาฝากกันเทคนิคการขายของทำยังไงให้ขายดิบขายดีต้องรังสรรค์ผลงานขายไอเดียไงเออ
เดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนคะไปอารมณ์นี้แหละครับกินเที่ยวอย่างเดียวเลยวันหยุดอย่างเงี้ยครับคุณนี่วันนี้ถ้าทางจะสนุกสนานเดี๋ยวกลับมาค่ะคุยขมุกบ่ายสามโมงคุยขมุกบ่ายสามโมงขออัญเชิญเทพเทวันทุกชั้นฟ้าอาราธนาพระไตรรัตน์ประพัสสรอำนวยผลดลบันดาลประทานพรนิรันดรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินครั้งแรกราคาที่ดีที่สุดของโลตัสราคาไมล์โลตัสเพื่อสมาชิกของเยอะหลอดว่าและพิเศษกว่าเพียงกดแอปรับเลยไอเทมเด็ดราคาดีกว่าราคาที่ดีที่สุดของโลตัสถึง21กันยายนนี้รวมพลังคนไทยรวมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราไทยในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ยิงสดตรงจากประเทศอินโดนีเซีย30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมทางทีสปอร์ต7สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราแสนจะวุ่นวายหลายสิ่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดอัตโนมัติอัสกิอัสกิหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดอัตโนมัติรุ่น AKRV 9100ซื้อ1เครื่องแถมฟรีอีก1เครื่องจากราคาปกติ 2,580 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นประหยัดไปถึง 1,590 บาทพร้อมกับการรับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข028538989 028538989หรือแอดมาที่ LINE @sishopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1มกราคม2565จนถึง31ธันวาคม2565หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดอัตโนมัติอัสกิงานกวาดดูดถูจบได้แค่ปมเดียวใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง90นาทีดีไซน์ขนาดเล็กบางเพียง7ซมจึงสามารถซักฟอกไปได้ทุกที่บ้านสะอาดเนียบครบจบในเครื่องเดียวด้วยอัสกิหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดอัตโนมัติลำไยมั่นใจหูฟังและอุปกรณ์ไอทีอัสกิอาสกิหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดอัตโนมัติรุ่น AKRV 9100ซื้อ1เครื่องแถมฟรีอีก1เครื่องจากราคาปกติ 2,580 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นประหยัดไปถึง 1,590 บาทพร้อมกับการรับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข 028538989 028538989หรือแอดมาที่ LINE @sishopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1มกราคม2565จนถึง31ธันวาคม2565ยาเพียแคม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 ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลถ้าแชมพูของคุณให้แค่ความหอมเจอลมปุ๊บผมก็ยุ่งทันทีจบทุกดราม่าผมด้วย Rejoice 3คุณค่าใน1เดียวช่วยให้ผมหอมนุ่มสลวยและช่วยบำรุง Rejoice คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมงขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่เสริมเสน่ห์ผมตกสวยนิรวันวิกผมแท้ 100% ทอผมต่อผมมั่นใจที่นิรวันโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพการทางพิเศษแห่งประเทศไทย50ปีเส้นทางแห่งความสุขยาดมตราป้อยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันไปทำมาหากินกันต่อนะครับเป็นองค์ความรู้ด้วย
เรื่องของพิษจากเศรษฐกิจโควิดนะครับทำให้เกิดปัญหาทุกอาชีพแหละครับโดยเฉพาะคนทำประมงเลี้ยงปลานิลขายยากเนี่ยเลี้ยงปลานิลปรากฏว่าขายไม่ได้ด้วยนอกจากขายยากนะครับเพราะว่าตลาดร้านรวงปิดกันแทบหมดนี่นะเพราะฉะนั้นทำยังไงครับปลานิลตกไซส์อย่างเงี้ยหรือขายไม่ออกอย่างเงี้ยเอามาทำพายปลานิลครับพายปลานิลใช่ใช่ปรากฏว่าเปรี้ยงเลยนี่ครับ เป็นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังนี่นะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยใหญ่หมู่ที่12บ้านห้วยใหญ่ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้เนี่ยนะเห็นไหมครับกำลังเลี้ยงปลานิลพี่เขากลุ่มตั้งเขาตั้งกลุ่มเลี้ยงนะครับประมาณสักหลายปีมาแล้วครับจนเพิ่มสมาชิกนะครับขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ครับคนมาศึกษาดูงานมาดูการเลี้ยงปลานิลมาส่งเสริมการท่องเที่ยวมีอะไรอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยครับเศรษฐกิจเมื่อก่อนนี่ดีมากเลยแต่ปรากฏว่าพอเจอโควิดไปปั๊บนะครับพี่อาวทำไงครับนี่นะปลานิลส่งขายก็ไม่ออกสิคราวนี้ทำไงครับยิ่งปลานิลตกไซส์อย่างเงี้ยตัวไม่โตโอ้ยิ่งหนักไปเลยครับบังเอิญนะครับผู้ที่ว่าเป็นประธานนี่นะเขามีความคิดนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลานิลได้อย่างไรคุณนิตยาหรือคุณหนึ่งป้อมอาสาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านห้วยใหญ่นี่แหละบอกนะครับบอกว่าเมื่อคนมาศึกษาดูงานส่วนใหญ่นะครับก็จะทำอาหารว่างเลี้ยงใช่ไหมครับก็คือว่าทำกาแฟขนมโดดนี่แน่บ้างเลยนะครับโอ้ยก็เลยคิดซะเลยครับปลานิลเนี่ยนะเอามาแล่ทำพายครับก็เลยเอาปลานิลตกไซส์นะครับมาแล่ให้ละเอียดสุดท้ายนะครับเอาไปคลุกให้มันสดนี่นะนี่แล่ออกมาแล้วครับนี่นะนะเอาไปต้มครับพอไปต้มให้มันสุกเรียบร้อยนะครับมาบดนี่นะบดเรียบร้อยนะครับทำยังไงบ้างเอาเครื่องเคียงประกอบอะไรด้วยท่านผู้ชมจะได้ดูภาพไปด้วยนะครับเผื่อในพื้นที่อื่นจะได้ทำตามบ้างหรืออยากจะมีการพลิกแปลงนี่นะก็ได้คำสูตรนี่นะเห็นไหมครับมาปั่นปั่นให้ละเอียดหลังจากนั้นนะครับเครื่องที่จะไปปรุงรสนะครับเป็นประเภทที่บอกว่าดับคาวได้นั่นก็คือว่ากระเทียมครับนี่นะหอมแดงสับไปด้วยนะหัวไชโป้หวานบดแล้วก็สับละเอียดเข้าไปด้วยน้ำตาลทรายแดงพริกไทยปั่นจากเมล็ดเองนะครับขาอ่อนบดด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนี่ครับเป็นสูตรสำเร็จนะครับที่ไปปั่นมาแล้วคลุกครัวพอปั่นเนื้อปลานิลเสร็จเรียบร้อยก็เอานี้ไปคลุกครับไปคลุกเสร็จท้ายนี่นะเอามาใส่เข้ามาเป็นตัวรูปเป็นรูปตัวพายตัวพายสุดท้ายก็ไปอบครับนี่นะไปอบหลังจากนั้นอบ30นาทีออกมาก็เป็นตัวกินเข้าไปแล้วนะครับบอกว่าโหยมันอร่อยมากนี่วิธีการปั่นนะครับไม่ต้องใช้มือหรอกนะครับใช้เครื่องมือแป๊บเดียวเข้ามาปั้นมาปั้นเสร็จแล้วก็ยัดเข้าเตาอบทันทีปรากฏว่านี่ครับเป็นแม่วิธีการทำนะครับก็คือว่าเอาเนี่ยมาเอานะครับที่ว่าเนื้อละเอียดทั้งหมดนะครับที่เป็นพายเนี่ยเอามายัดสุดท้ายก็ใส่ตู้อบอย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ออกมานะครับใส่กล่องขายเลยกล่องเล็กๆ6ตัวราคา55บาทและก็กล่องใหญ่10ตัวราคา80บาทปรากฏว่ากลายเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดตรังตอนนี้เห็นไหมครับหน้าตาออกมาเป็นรูปตัวปลานะเห็นไหมเป็นพายเลยเขาบอกว่าพายปลานิลครับเหมือนที่แถวบ้านดิฉันก็มีเค้กปลาช่อนเออเหรอก็ลองดูนะคะแต่วัยรุ่นอย่างเราคุณสวิทย์ไปกินหมากดีกว่ากินหมากกำลังจะเชิดหน้าชูตาภูมิใจเป็นวัยรุ่นหมากอะไรอ่ะหมากเตี้ยค่ะชวนคุณผู้ชมไปปลูกหมากเตี้ยกันรู้ไหมคะว่าเดือนหนึ่งได้กำไรหรือว่ามีรายได้หลักแสนบางคนก็บอกว่าหลักล้านก็มีอุ๊ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือถ้าไม่เชื่อลองปลูกดูได้ค่ะสวนหมากเตี้ยจังหวัดสุรินทร์เจ้าของสวนคือคุณสุกัญญาค่ะเขาเพาะหมากเตี้ยขายเพาะขายในทุกช่องทางเลยออนไลน์ก็ขายค่ะเขาบอกว่าเขาได้รายได้เดือนละ 600,000 หรือว่าล้านหนึ่งก็เคยเพราะตอนนี้มีความต้องการหมากเตี้ยค่อนข้างจะเยอะเอาไปไหนเอาไปขายต่างประเทศก็ได้ค่ะนอกจากจะเอาไปกินเป็นหมากแล้วก็ยังมีการส่งออกที่จีนอินเดียพม่าเวียดนามดูไบเขาเอาไปทำสีย้อมฟอกหนังได้นะคะเอาไปย้อมอวนสกัดทำยาสมุนไพรรักษาโรคกาบใบหมากก็เอามาแปรรูปเป็นจานเป็นช้อนเป็นถ้วยเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบออร์แกนิกแบบนี้นะคะคุณสุกัญญาก็ยังบอกต่อไปว่าตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าวิธีการทำการเกษตรแบบพอเพียงมันไม่จำเป็นจะต้องอดยากจนนะมันรวยก็ได้ค่ะนี่เอาหมา
ากเตี้ยนี่มาปลูกถามว่าเมื่อก่อนทำอะไรอายุ29เท่านั้นเองค่ะแต่ก่อนเนี่ยทำงานทำพรีเวดดิ้งเป็นช่างภาพแต่พ่อแม่เอ๊ะแก่ชราลงเรื่อยๆเริ่มเจ็บป่วยเลยคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยก็เลยคิดว่าเอาหมากเตี้ยมาปลูกปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะคะปีนึงเนี่ยขายหมากเตี้ยได้ 400,000 ต้นอันนี้พูดบอกว่าไม่ได้โมนะ 400,000 ต้นค่ะแล้วก็อยากจะชวนปลูกกันด้วยแล้วก็เนี่ยทำแคคตัสทำหลายๆอย่างทดลองลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ปลูกขายค่ะถามว่าหมากเตี้ยมันดีกว่าอย่างหมากสูงยังไงก็ดีกว่าเพราะว่ามันติดผลเร็วเป็นพันธุ์ที่เบากว่าใครสนใจนะคะสอบถามหรือว่าซื้อหาก็ได้ราคา10บาทเขาก็ขายค่ะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเขาปลูกเขาขายเขาทำอะไรกันยังไงเข้าไปที่ Facebook มดหมากเตี้ยสุรินทร์ค่ะลองไปดูนะคะว่าอันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มันเหมาะกับเราไหมดินแบบเราสวนแบบเราพื้นที่แบบเราปลูกได้หรือไม่ค่ะถ้าปลูกได้ลองเอามาปลูกแซมดูก่อนก็ได้ค่ะนะดีมากเลยนะครับเอาทำมาหากินกับธรรมชาตินะครับดีจังเลยต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับทำมาหากินกับธรรมชาติได้เงินเป็นล้านผ้าย้อมครามถ้าพูดถึงผ้าย้อมครามนะครับเสน่ห์ก็คือว่าอยู่ที่จังหวัดสกลนครปรากฏว่าสร้างรายได้กับพี่น้องในชุมชนนั้นเป็นหลักล้านแต่ภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดประมาณสัก500ล้านโอ้โหครับไปดูตัวอย่างนะครับที่ท่านพานิชจังหวัดนสกลนครนะครับคือคุณเกษณีพวงประดิษฐ์นี่นะได้แต่กำนำคณะลงพื้นที่ตรงนี้นะครับที่กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านอุ่นดงที่ตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องเนี่ยรวมตัวกันประมาณสัก50คนแล้วล่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมีการส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านท่านผู้ชมนะครับกำลังเห็นผ้าอยู่นี่นะสีคำครามมาจากไหนครับมาจากต้นครามต้นครามใช้จากไหนบ้างครับใช้ใบแล้วก็ใช้เปลือกครับเอามาย้อมครามกับผ้าส่วนมากก็จะเป็นผ้าฝ้ายของชาวบ้านแล้วก็มาปั่นสุดท้ายก็มาเข้ากี่เอามาก็เป็นผืนครับผืนที่ว่านี้เอาไปทำอะไรบ้างนะครับเอาไปตัดเสื้อตัดผ้าก็สุดแท้แต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่านำไปสู่ในการสร้างกระเป๋าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเยอะท่านพานิชก็บอกไปด้วยนี่ครับเห็นแล้วมันใช่เลยครับมันเป็นเรื่องของ IG คือเลยครับก็คือว่าเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่ปลูกไปแล้วแล้วก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์ในการทอผ้าอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วไม่มีเคมีครับนี่นะใส่สบายคนญี่ปุ่นนี่ชอบมากหรือแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูดสร้างหนังนะครับชื่อทอยอย่างเงี้ยก็ใส่ผ้าย้อมครามนี่ครับเห็นไหมมาทำเป็นแบบแบรนด์เนมนะครับนี่นะสินค้าต่างๆได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านประธานซุนีเห็นไหมครับไอจีที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นป้ายเลยครับฝรั่งเห็นเบาๆโอ้ไม่ก็ต้องรีบซื้อเลยนะเพราะอะไรครับฝีมือล้วนๆแฮนด์เมดล้วนๆสร้างรายได้กับชุมชนนะครับในเฉพาะหมู่บ้านในปีละ5ล้านบาทอย่างต่ำแล้วก็ถ้าภาพรวมของจังหวัดสกลนครเพราะว่าทำเยอะครับตรงนี้ประมาณสัก500ล้านบาทอ่ะโอ้ใช่คุณสุวิทย์ก็มีหลายตัวนะผ้าย้อมครามค่ะใช่พอแต่งตัวอย่างนี้ได้คุณสุวิทย์พอใส่ผ้าย้อมครามเขาเรียกพ่อใหญ่เลยนะเท่มากเพราะว่าเวลาร้อนใส่แล้วก็จะเย็นสบายเวลาอากาศเย็นๆใส่แล้วก็อบอุ่นนะคะแหมดูภูมิฐานขึ้นมาค่ะอ่ะไปดูคนที่เป็นเซียนค่ะเซียนที่แท้จริงนั้นถึงเวลามันต้องปรับตัวได้ค่ะเซียนพระพอโควิดมาคนไม่สนใจดูพระเครื่องกันแล้วค่ะช่วยเมียทำเล็บตอนนี้กลายเป็นคนที่ทำเล็บเก่งที่สุดในซอยแล้วค่ะต้องชื่นชมพ่อบ้านแสนดีพ่อบ้านใจกล้าค่ะหลังจากเป็นเซียนพระมานานใช่ไหมมาดเขาก็ยังเป็นมาดเซียนพระอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าเอ็มแม่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีงานแล้วเราก็คิดว่ามาช่วยเมียดีกว่าที่ร้านแอมบิวตี้แลชค่ะร้านนี้รับต่อขนตาอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามีคุณกมลรัตน์ภรรยาของพี่คนนี้เป็นคนดูแลอยู่ไอระหว่างโควิดมาพี่เด่นชัยนี่แหละค่ะก็นั่งส่องพระไปลูกค้าก็ไม่มีก็เลยเหม่อคิดว่าเอไหนๆกมลรัตน์เขาก็ทำงานอยู่คนเดียวเราลองไปฝึกแล้วก็มาช่วยกมลรัตน์ทำงานเลยดีกว่าถึงแม้ว่าทรงพี่จะออกเป็นทรงแบดบอยนิดนึงเท่ๆหน่อยแต่ก็ทำเล็บได้นะจ๊ะทุกวันนี้ทำเล็บสวยทำประณีตก็เพราะ
พราะว่างานเซียนพระสองพระก็งานละเอียดอ่อนอยู่แล้วก็เลยเอามาปรับใช้เนี่ยค่ะแหมเห็นไหมทำเล็บซะสวยเลยพี่เด่นชัยบอกว่าทำได้ทุกอย่างจนชำนาญแล้วนะทำเร็วด้วยแล้วทำประณีตมากๆลูกค้าติดใจค่ะนานๆจะมีคนหล่อๆมาทำเล็บให้สักทีนะคะขัดสีเล็บทำสีทำลวดลายทำได้หมดค่ะก็บอกว่ายังไงอยากจะให้พ่อบ้านทั้งหลายลองปรับตัวดูอย่างผมสิเนี่ยทำได้ทุกอย่างทุกวันนี้เงินเป็นอะไรที่แบบโหสำคัญที่สุดแล้วค่ะบาท2บาท10 20 100 1เอาหมดเพราะฉะนั้นต้องขอชื่นชมมานะตรงนี้เลยนะเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะมีแฟนแบบนี้รักตายเลยอ่ะเห็นมั้ยท่าทางพี่เค้าดูประณีตทำเล็บยังน่ารักเนาะไก่งามพอขนคนงามเพราะแต่งนะครับอ้าวดีแล้วครับคุยขมงบ่าย 3:00 นพาไปเที่ยวด้วยโหไปเองเลยค่ะตอนนี้จัดเองเลยนะคะนะครับตอนเกษตรอินทรีย์เปิดรับแฟนรายการนะครับร่วมเดินทางไปกับเราลงเรือไปกับเราด้วยครับนั่งรถไปกับเราด้วยผมกับคุณนิรชาลิมสมบูรณ์นั้นจะไปกับท่านผู้ชมตลอดรายการครับไปเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ช้อปปิ้งเพลินๆนะครับตามตลาดชุมชนริมน้ำเริ่มจากไหนครับจากอสมทพุ่งไปที่ไหนครับเนี่ยตลาดสุขใจตลาดสินค้าการเกษตรอินทรีย์ที่สวนสามพรานนครปฐมลงมือทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรเบื้องต้นด้วยกันครับอันนี้แหละครับนี่นะไปเก็บขายเลยแล้วก็ไปทำเมนูอาหารที่ปฐมออร์แกนิกฟาร์มรวมทั้งการปลูกสวนครัวด้วยครับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ทำปุ๋ยหมักออร์แกนิกทำสมุนไพรไล่แมลงเราพร้อมรับของที่ระลึกนะครับฝีมือท่านเองท่านทำอะไรเอากลับบ้านไปเลยครับโอ้ชิ้นเดียวเลยลงมือกันเลยครับที่ทำลวดลายนะครับลงบนถุงผ้าลดโลกร้อนด้วยสีวัสดุจากธรรมชาติใช่ค่ะจากปฐมฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยค่ะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมแล้วก็ไปต่อที่ตลาดชุมชนริมน้ำวัดดอนไว้ที่นี่ที่ฉันชอบมีเป็ดอร่อยๆนะคะเป็นตลาดเก่าแก่และไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสินค้าชุมชนมีอาหารมีขนมขึ้นชื่อชิมช็อปกันอย่างจุใจเลยจากนั้นลงเรือลำเดียวกันเถอะค่ะล่องเรือไปริมแม่น้ำนครชัยศรีไหว้พระด้วยไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณที่นี่องค์ใหญ่นะคะกราบไหว้เสริมสิริมงคลจะได้ช่วยด้านเมตตามหานิยมเสริมพลังอำนาจวาสนาด้วยค่ะวันที่20สิงหาวันเสาร์นี้นะคะกิจกรรมวันเดย์ทริปเท่านั้นตั้งแต่8โมงเช้าออกจากอสมทกลับมาทุ่มหนึ่งค่ะสบายสบายเดินทางโดยรถตู้รับแค่50ท่านเท่านั้นกิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากจะทราบว่าเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรโทรศัพท์สอบถามได้ที่022016470หรือ0910351253ค่ะต้องสอบถามกันในรายละเอียดแล้วก็โทรมาในวันและเวลาราชการนะคะครับวันนี้พบกันวันหยุดด้วยนะครับเปิดท่านผู้ชมนะครับจะโทรมาใช้เบอร์มือถือนะครับโทรมาได้50ท่านเท่านั้นเองนะครับนี่นะได้เสื้อด้วยคุณสุวิทย์ได้เสื้อคุยกระหม่องบ่าย 3:00 ด้วยคุณนิจากับผมไปทั้งหมดเลยค่ะไปอยู่กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเป็นรายการที่บอกว่าเราทำเพื่อท่านผู้ชมแบบ exclusive ต้องบอกอย่างนั้นเลยนี่นะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปทำมาหากินต่อนะครับจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเลี้ยงจระเข้ครับไปค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงร่มบุญญาแห่งราชันเรืองบรรเจิดปวงราชเทิดปกเกศีจักรีสมัยร่มการุณอุ่นอาบล่าเกลือกฟ้าไกลสถิตมั่นกลางดวงใจไทยประชาปรมราชสมภพคำรบสวัสดิ์จำรูนจรัสเฉลิมพระชนมพรรษาชนมายุยืนนิรันดร์ขวัญพาราพระศกสองนบราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.ใหม่ดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับผ้าหลังซักทั้งยับทั้งย้วยแบบนี้ก็ต้องรีดรีดรีดแต่เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่า
ของ Duo Essence ใหม่ดาวนี่สูตรช่วยป้องกันผ้ายับช่วยป้องกันรอยยับรู้สึกผ้าอยู่ทรงดูเรียบใส่ได้เลยด้วยใหม่ดาวนี่สูตรช่วยป้องกันผ้ายับต่อไปนี้คือเคล็ดลับทุเรียนขั้นเทพลับจนออกเสียงไม่ได้ปุ๋ยยาล่าเอ้ารู้เฉยโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพยาล่าสุดยอดทุเรียนให้ภูเต็มทรงสวยลูกดกคุณภาพส่งออกปุ๋ยยาล่าฝ้าแดดจุดด่างดำหายากเพราะฝังลึกใหม่ Nivea Luminous 630 Treatment Serum ทรงพลังกว่า10เท่าช่วยลดฝ้าแดดจุดด่างดำอย่างล้ำลึกเห็นผลจริงใน4สัปดาห์Nivea Luminous 630ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้ Big C ฉลอง29ปีด้วยราคาหยุดโลกหมูเนื้อแดงเพียงกิโลละ179บาทวีอาร์เฟรชไข่ไก่เพียง109บาทช็อปที่ Big C รับส่วนลดทันที200บาทและ Big C Mini ช็อป300บาทรับส่วนลด50บาทถึง31กรกฎาคมนี้รีบมาเลยที่ Big C รวมพลังคนไทยรวมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราไทยในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ยิงสดตรงจากประเทศอินโดนีเซีย30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมทางทีสปอร์ต7สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงพาไปเลี้ยงจระเข้นะครับนี่นะเป็นพยาบาลครับแต่ทำอาชีพเสริมทำการเกษตรมาก่อนแล้วครับแต่เมื่อกิดว่าไม่ค่อยดีครับเลยลองเปลี่ยนอาชีพดูก็คือว่าเลี้ยงจระเข้เสริมปรากฏว่าไปได้ดีเลยดูตัวอย่างนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามคุณพี่พยาบาลพรพักพาถอนพาทอนทุกวานนท์ครับใหญ่มากเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานการที่โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามครับใช้เวลาว่างกำลังเลี้ยงจระเข้ท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับนี่นะเลี้ยงมา2ปีที่ผ่านมาตอนนี้โตไปแล้วครับ251ตัวตั้งเลยนะครับว่าจะชื่อฟาร์มซิวากรีนคุณพี่เขาบอกกันนะครับว่ามีที่ดินอยู่ประมาณสัก70ไร่ครับเมื่อก่อนก็ทำการเกษตรนะครับก็คือว่าปลูกมะม่วงกล้วยพริกมะนาวต้นยางนาแล้วก็ยางพาราต้นสักโรคหมดนะครับแต่ปรากฏว่าไปไม่ไหวนี่นะเมื่อ2ปีที่ผ่านมายางพาราก็มีปัญหาก็เลยมีคนมาลองดินะครับเลี้ยงจระเข้ลองดูซิเป็นยังไงบ้างพอศึกษาดูไปปั๊บนะครับก็เลยตัดสินใจเลยครับนี่นะสร้างบ่อขึ้นมาครับขนาดความยาวประมาณสัก1ฟุตก็ซื้อลูกมาเลี้ยงปรากฏว่าพอโตมานิดนึงก็แยกบ่อครับพอแยกบ่อไปเห็นอาหารนะหัวเมื่อสักครู่คือหัวไก่ครับหัวไก่สดๆที่บริษัทเขาส่งมาให้บริษัทแม่นี่นะจัดส่งมาให้ครั้งละ140กิโลโดยให้ครั้งละ10ถึง15วันต่อครั้งจากนั้นนะครับก็ดูแลไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยดูน้ำดูท่าดูให้อาสาอย่างนี้นะดูให้อาหารก็คือว่าหัวไก่ตอนนั้นเองครับปรากฏว่ารายได้นะครับดีมากเลยครั้งนี้สิ้นปีจับขายนะครับประมาณสัก100ตัวแล้วน่าจะเหลือกำไรตัวละประมาณสัก 7,000 นะตัวละนะนะคูณร้อยเข้าไปสิครับเท่าไหร่นี่นะเจ็ดแสนนะโอ้โหนอกจากนี้นะครับยังเหลืออีกตั้งร้อยกว่าคืออีก200ตัวนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่นะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมของพี่พยาบาลฉีดยาคนป่วยแต่สุดท้ายนะครับก็มาเลี้ยงแบบนี้โอ้โหเหมือนกับต่อลมหายใจตัวนี้มีความสุขอีกครับค่ะโอ้ยคุณสุวิทย์เลี้ยงได้ไหมกลัวไหมครับไม่น่ากลัวเลยพี่ก็บอกงั้นคุณน่าจะไปเดินอยู่ในฟาร์มนะคะไปทักทายจระเข้หน่อยค่ะดิฉันไปดูอะไรน่ารักน่ารักดีกว่าแต่คราวนี้ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าวันพระใหญ่เนี่ยเห็นลูกแก้วลอยมาที่ต้นมะพร้าวแห่งนี้แต่ผู้สื่อข่าวไปดูเจอเป็นรังนกกระจาบค่ะโอ้ยสวยมาก30กว่ารังนึกถึงเป็นเด็กนะผมอ่ะใช่แล้วทำไมอ่ะทำไมมันมาทำรังแต่ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ชาวบ้านเขาโจทย์จันกันค่ะที่บ้านเลขที่50หมู่4ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพี่เจ้าของบ้านพี่ณัฐธิดาบอกว่าเนี่ยมันมาทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยดิฉันก็เห็นมันมาห้อยต่องแต่งทำรังกันแบบนี้สวยงามค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะร่มเย็น
็นหรือว่ามันจะอาจจะนำโชคมาให้นับได้ทั้งหมด30รังค่ะต้นมะพร้าวนี่มันมีอะไรดีก็ไม่รู้10ปีที่ผ่านมานกกระจาบแวะเวียนมาทำรังไม่เคยห่างหายพอมาทำรังเสร็จออกไข่ออกไข่เสร็จออกเป็นลูกเป็นตัวขึ้นมาเสร็จก็บินจากไปค่ะและพี่เขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งเล่นลับอยู่ข้างในต้นมะพร้าวนี้หรือไม่วันหนึ่งพี่ณัฐธิดาเขาก็เลยไปนอนอยู่ใกล้ๆต้นมะพร้าวค่ะวันพระใหญ่วันนั้นคืนนั้นเห็นลูกแก้วเรืองแสงลอยไปมาชาวบ้านก็บอกว่ามีคนเคยเห็นเหมือนกันอ้าวก็เป็นที่โจทย์จันกันนะคะนำภาพน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากนะเพราะว่าวันหยุดแบบนี้อยากจะให้เห็นอะไรที่มันดูเจริญหูเจริญตาน่ารักดีนะคะรังนกกระจาบ30รังอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นเดียวสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติให้คนมีความสุขด้วยต่อไปนะครับในแนวความสุขของคนที่ได้สร้างธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างก็คือว่าสร้างวัดวาอารามน่าสนใจมากนะครับถ้าใครไปที่จังหวัดนครพนมวันนี้ขอเชิญเข้าไปที่วัดโคสคังคารรามบ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมเห็นไหมครับตำบลเชียงเห็นอยู่นี่ครับสูงตระหง่านมากสถานศักดิ์สิทธิ์นี่นะที่มีการสร้างเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระสุนทรธรรมากรหรือหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยนะครับอดีตเจ้าวาดวัดมหาธาตุมหาชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับสายวิปัสสนาถือว่าเป็นฉายาเทพเจ้าลุ่มแห่งน้ำโขงตรงนี้ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับว่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่ว่านี้เป็นรูประฆังคว่ำครับเป็นฐานเจดีย์ขึ้นไปสูงต่างงานภายในก็หน้าตาแบบนี้แหละครับแต่ก่อนที่จะไปก็คือจังหวัดนครพนมก็ต้องมีพญานาคใช่ไหมครับสองตนนั้นใหญ่โตพอเข้าไปสวยร่มรื่นงบประมาณตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก500ล้านบาทอย่างต่ำแล้วก็คนเข้าไปขอพรไปไหว้ไปนั่งสมาธิไปศึกษาธรรมะไปเรียนรู้นะครับถึงเรื่องของความสำคัญของอดีตเจ้าวาดหลวงปู่คำพันธ์โดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อปี57ที่ผ่านมานะครับนำคณะไปถวายผ้าพระมหากฐินนะครับหาเงินสร้างมหาเจดีย์แห่งนี้ได้จำนวนเงินนะครับ82ล้านบาทนี่นะหลังจากนั้นก็ทยอยทำตามมาปรากฏว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวัดวาอารามที่ว่าสวยที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครพนมตอนนี้เผื่อท่านผู้ชมมีโอกาสไปได้เลยครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดตั้ง200คันอ่ะนี่โอ้โหนี่ครับตรงนี้แหละบันไดเขาก็ไม่ชันนะคะค่อยๆเดินขึ้นไปแต่ความงามนี่คุ้มจริงๆเลยแหมวันนี้ชื่นใจน้องพาไปกินไปเที่ยวไปดูกันหาเงินหาทองกันด้วยมีกำลังใจในการทำอาหารกินเยอะเลยนะคะครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาด้วยภาพมหากุศลของบุญทางสายตาวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับวัดมหาธาตุเจดีย์โคสะปัญโยศรีพนมที่จังหวัดนครพนมเผื่อท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปสักการะกราบไหว้กันครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนายให้สารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง